ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณจะสทุกความจริงครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นยังไงกันบ้างครับใครก็ตามที่มีสิทธิ์คือถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่มีจํานวนเกือบถึง14ล้านคนทั่วประเทศวันนี้ผมกําลังพูดถึงท่านเหล่านั้นนะฮะเอาดูรายการกันอยู่หรือเปล่าอ่ะแจ้งความคืบหน้ากันนิดนึงก็แล้วกันวันนี้ต้องบอกว่าก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสับสนวุ่นวายอยู่พอสมควรนะครับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้น2ฝั่ง ฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของระบบของรัฐที่ล่มนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของประชาชนที่พยายามเป็นอย่างยิ่งแล้วทำกันเป็นร้อยคนเป็นพันคนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีขบวนการเริ่มมีขบวนการโกงเงินเราชนะจากบัตรคนจนเกิดขึ้นแล้วประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พยายามไป เที่ยวไร้เที่ยวคือขอให้คนที่ขายของขอเป็นเงินสดได้ไหมขอแลกได้ไหมกติกาคือมันไม่ได้รายงานเบื้องต้นแบบนี้นะครับเวลาประมาณสักบ่ายโมงถึงบ่ายสองธนาคารกรุงไทยแจ้งมาว่าระบบนั้นล่มนะฮะระบบนั้นล่มธนาคารกรุงไทยกรุงไทยแคร์บอกว่าธนาคารขอแจ้งปิดการใช้สิทธิโครงการเราชนะสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การรับชำระสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC และแอปถุงเงินชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบหากระบบกลับมาเปิดให้บริการตามปกติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งก็อันนี้เกิดขึ้นประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองประมาณนั้นหละก่อนเข้ารายการเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับจากเรื่องของธนาคารกรุงไทยปั๊บเนี่ยเราก็มาเรื่องต่อไปมาเรื่องต่อไปก็คือปัญหาที่เกิดจากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปซื้อของเรามาดูกันก่อนว่า คุณที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ตอนนี้วันนี้คุณได้เงินเข้าไปเนี่ยบางคน700บาทบางคน675บาทเนี่ยคุณสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างใช้จ่ายผ่านอะไรได้บ้างไปดูนะฮะหคือคุณใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC เครื่อง EDC ก็เหมือนเครื่องเอาไว้จิ้มบัตรเข้าไปอะคุณเหมือนเวลาคุณใช้บัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตซื้อของตามร้านค้าเช่นเดียวกันร้านไหนที่มีเครื่อง EDC ก็สามารถที่จะ ใช้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อันนี้จบไป2คือร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐใช้เหมือนกัน3คือร้านค้าคนละครึ่งแล้วก็ร้านค้าเราชนะอันนี้จะไม่เหมือนเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปฟังอันนี้ให้จบก่อนนะสามอันล่างคุณดูนะครับร้านค้าคนละครึ่งร้านค้าเราชนะอีกอันหนึ่งคือบริการขนส่งส่วนบุคคลอีกอันนึงคือบริการขนส่งสาธารณะร้านทั้ง3แบบแบบนี้ บางร้านนะ่ะอาจจะไม่มี EDC คือไม่มีเครื่องรูดหลายคนก็เลยถามว่าอ้าวตายแล้วทำยังไงดีเนี่ยเพราะว่าบางคนนะ่ะคือไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยอยากจะใช้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถามว่ามันใช้ร่วมกับแอปได้ไหมปรากฏวันนี้ผมไปถามคำถามแล้วไปได้คำตอบมาแล้วปรากฏว่าได้นะครับอ้าวใครก็ตามที่ เป็นร้านค้าที่ไม่มีเครื่องรูดบัตรใครก็ตามเป็นพี่ขับแท็กซี่ใครก็ตามเป็นพี่ขับวินมอเตอร์ไซค์ใครก็ตามเป็นพี่วินขับรถสองแถวคุณสามารถดึงเงินจากบัตรคนจนออกมาได้วิธีการขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วครับนะวิธีการคือให้คุณผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ให้บริการคือร้านค้าหรือว่าคนขับรถคุณต้องมีแอปที่มีชื่อว่าแอปถุงเงิน พอคุณมีแอปถุงเงินเสร็จปั๊บเนี่ยคุณคลิกเข้าไปเราเลือกว่าบัตรสวัสดิการแล้วจากนั้นคุณเอาบัตรจากคนที่จะซื้อของของคุณมาแล้วสแกนบัตรนะนี่เปิดกล้องนะสแกนบัตรสแกนบัตรเสร็จปั๊บก,กรอกจํานวเนเงินลงไปนะสมมติว่าขึ้นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง60บาทพิมพ์ไป60บาทแล้วยืนยันการชําระเงิน ยืนยันการชำระเงินเสร็จปั๊บจะมีวิธีการอีก2วิธีให้คุณเลือกคือใส่พินหรือว่าสแกนหน้าคล้ายๆกับเวลาคุณเข้าแอปธนาคารต่างๆมันก็จะมี2วิธีนี้แหละไม่ใส่พินก็สแกนหน้าแล้วจากนั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นดังนั้นนํามาสู่ข้อสรุปตรงนี้วันนี้ผมแจ้งไปยังบรรดาพี่น้องผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะประมาณสัก18 19ขอภัย13.8ถึง13.9ล้านคน14ล้านคนกลมๆตรงนี้ว่าคุณสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เกือบจะทุกที่แม้ว่าที่ไหนจะไม่มีเครื่องรูดบัตรก็ตามขอให้คนที่จะรับเงินจากคุณมีแอปถุงเงินรับรองใช้ได้แต่สิ่งสำคัญที่ผมจะเอามาปิดท้ายในวันนี้คือสิ่งสิ่งนี้เริ่มมีขบวนการทำแบบนี้อีกแล้วนะฮะ ใน Facebook นะครับเอาผมฝากแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้หากท่านมีหน้าที่รับผิดชอบท่านลงไปดูนะครับ48นาทีที่ผ่านมาเรทราคามาแล้วบัตรสวัสดิการได้เงิน675บาทไปที่นี่<ม>เขาจะให้คุณมาเป็นเงินสด590บาท<ม>ที่เหลือเขาหาักเก็บม,มาอีกแล้วมีทุกโครงการ คนพวกนี้หากินบนความทุกข์ของคนอื่นใครก็ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้7 0 0ยแลกได้600เราชนะเป๋าตังได้อีกรับแลกบัตรสวัสดิการเราชนะคนละครึ่งเป็นเงินสดทักมาได้นะขอคนไม่ซีเรียสค่าแลกนี่นี่มีแล้วครับมันมีมาแบบนี้อีกแล้วดังนั้นคือวันนี้หนึ่งที่เราต้องบอกคือตัวธนาคารกรุงไทยก็ ต้องเตรียมรับมือครับเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยธนาคารกรุงไทยหรือว่าธนาคารแห่งรัฐอื่นๆน,นะธนาคารของรัฐอื่นๆท่านต้องเตรียมระบบให้พร้อมเพราะวันแรกคนจะถาโถามใช้ฮะคนเป็นล้านจะเข้าระบบท่านถ้าระบบท่านล่มปั๊บคนเซง็งวันนี้สิ่งที่ขึ้นมาตอนระบบร่มคืออะไรในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนก่อนที่จะใช้มีเงินอยู่ประมาณสักสมมุติ700บาทพอระบบมันล่มปั๊บ เสียบเข้าไปคนใจหายเพราะมันขึ้นโชว์ว่าเงินเหลือศูนย์บาทแสดงว่ามันเป็นที่ตัวระบบจริงๆที่ท่านต้องปรับปรุง 2. คือร้านค้าถ้าเป็นร้านค้าที่มีเครื่องรูดบัตรอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นร้านค้าหรือว่าเป็นคนรับจ้างที่ไม่มีเครื่องรูดบัตรลงทะเบียนในแอปถุงเงินซะและ3คือผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพยายามเลิกล้มความพยายามของท่านไปเลยในการที่จะไปแลกเป็นเงินสดเพราะผิดกฎหมายและจะไม่เกิดประโยชน์ นี่คือจารัสทุกความจริงฮะแม่แค่วันแรกก็มาเลยแรกมาแล้วฮะขบวนการเขาเร็วทําอะไรมันก็ทาเหลือเกินนะเหนื่อยแบบนี้คือถ้าเกิดคุณตารวจไปจับมาผมอ่านข่าวนี้ให้เลยไม่ได้เบี่ยเลยอ่ะใช่ต้องเห็นอ่ะสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ